ของเฮซูเปอร์จูเนียร์วอนแฟนคลับหยุดโทรหาหลังเบอร์โทรหลุดรั่วเอาล่ะเรามาที่เรื่องของธงเฮคุณคะศิลปินเบอร์รั่วนี่อันตรายเหมือนกันนะถูกต้องเมื่อกี้เห็นในไฮไลท์นะว่าแบบตรงแคปหน้าจอเบอร์โทรนี่โอ้โหสายไหม้เลยทีเดียวคือเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยเวลาได้เบอร์ไปบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยศิลปินคนนี้ฉันชื่นชอบมากฉันก็แหมใจได้ยินเสียงสักหน่อยแล้วกันอยากจะโทรไปที่เสียงฮัลโหลอะไรเงี้ยคุยกับฉันตรงๆฉันคงรู้สึกฟินแต่ว่าถ้าเกิดสมมติกระหน่ำโทรเข้าไปขนาดนี้ไม่ต้องทำอะไรกันพอดีแล้วเดี๋ยวสายที่จะมีเรื่องงานก็ไม่สะดวกอีกนะคะอ้าวไปฟังเขากันดีกว่าเขาขอร้องแฟนคลับมายังไงค่ะถ้าจากที่ก่อนหน้านี้เคยแจ้งข่าวเรื่อง2นักแสดงคนดังจากซีรีส์จีนเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมานทั้งหวังอี้ป๋อและเสี่ยวจ้านถูกแฟนคลับจ้างแฮกเกอร์ทั้งเจาะฐานข้อมูลหาเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวหรือแม้แต่แอบเปลี่ยนไฟล์ทเที่ยวบินไปแล้วนะคะล่าสุดประเด็นคล้ายกันนี้เกิดขึ้นกับธงเฮสมาชิกบอยแบนด์รุ่นใหญ่แห่งซูเปอร์จูเนียร์เพราะว่าหลังจากที่เขาเนี่ยมีการถูกแฟนๆนี่นะฮะมารู้เบอร์โทรศัพท์ของเขาเนี่ยฮะผลปรากฏว่าถูกกระหน่ำโทรหาอย่างไม่หยุดหย่อนทีเดียวละค่ะนะครับจนล่าสุดเจ้าตัวต้องโพสต์ลง Instagram นะครับขอร้องให้หยุดโทรหาเขาเสียทีด้วยข้อความที่แม้จะไม่รุนแรงนะครับเพราะออกมาในโทนขอร้องกันแบบน่ารักว่าได้โปรดหยุดโทรหาผมเถอะครับช่วยด้วยผมขอโทษขอร้องน่ารักแบบนี้ไม่รู้แฟนๆเนี่ยจะเห็นใจโอป้ากันหรือเปล่านะครับดูสิเมื่อกี้คือแบบว่าแทบจะคือแดงทั้งแถบเลยนะคือสายที่แบบไม่ได้รับนะฮะแล้วบางทีก็เลยกลายจะเป็นนอยไปแล้วว่าเอ้ยเกิดมันเป็นสายเรื่องงานล่ะใช่ไหมจะรับยังไงดีเนี่ยก็อาจจะพลาดอะไรไปก็ได้ถูกต้องนะคะยังไงก็ขอความร่วมมือคือไม่ใช่แค่เฉพาะศิลปินเกาหลีศิลปินไทยเองก็เคยเจอหลายคนใช่นะบางทีตามไปถึงบ้านตามไปอะไรก็มีนะบางทีต้องแบบเว้นสเปซให้เขานิดนึงใช่ค่ะนะครับ